พาคุณผู้ชมไปดูที่แม่สายเชียงรายผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซื้อบุหรี่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะมีรถกระบะพุ่งเข้าชนเต็มๆแล้วลากมอเตอร์ไซค์คันนี้พร้อมกับคนขี่เป็น10เมตรเลยนะแล้วทำท่าเหมือนถอยมาแล้วพยายามจะทับซ้ำคนเจ็บร้องคนค้างอยู่ริมถนนแบบนี้ฮะจนชาวบ้านเขาออกมาแล้วต้องตะโกนไล่จอดก่อนค่ะจอดก่อนค่ะไม่ต้องถอยไปจอดแล้วหนีแล้วขับหนีไปเลยเป็นถนนในหมู่บ้านนะฮะคุณผู้ชมครับคนเจ็บเนี่ยชื่อคุณยุรนันคือบาดเจ็บถูกชนด้วยแล้วก็ถูกกระบะคันนี้ลากไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์แล้วดูจังหวะที่มันขับหนีคือยังดีที่ว่ามันไม่ทับคุณยุรนันไปแล้วนี่ทะเบียนรถชัดเจนน้องบิวคนเห็นเหตุการณ์แล้วเป็นคนตะโกนบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น2ทุ่มเศษเท่านั้นเองแล้วชนเสียงดังแรงมากเลยตกใจวิ่งออกมาดูแล้วก็ชี้ให้ดูเนี่ยชนตรงนี้ยังมีรอยลากอยู่ที่บริเวณพื้นถนนอยู่เลยลองฟังน้องบิวดูนะฮะที่น้องบอกเลยถ้าไม่ออกมาตะโกนด่าตะโกนไล่เนี่ยนะไอ้กระบะคันนี้มีหวังทับพี่ยุรนันท์แน่ๆถอยมาแบบว่าตอนแรกอะคิดว่าเขารู้แล้วว่าเขาเหยียบคนเจ็บแล้วก็เขาแบบว่ากลัวคนเจ็บเป็นอะไรเขาก็เลยถอยมาเพื่อที่จะลงมาดูแต่ไม่ใช่ค่ะเขาถอยมาเหมือนตอนแรกเพื่อที่จะทับซ้ำแต่ว่าเขาน่าจะได้ยินเสียงอะค่ะว่ามีคนตะโกนมีคนเห็นเหตุการณ์นะคะแล้วเขาก็ถอยมาหลังจากนั้นเขาก็ขับออกไปเลยค่ะแล้วภาพทางขวามือคือคุณยุรนันท์เนี่ยนะเจ็บน่วมทั้งตัวยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะแล้วล่าสุดรายงานเข้ามาบอกว่าตำรวจแม่สายจับกุมตัวคนขับกระบะได้แล้วเป็นผู้หญิงลักษณะเหมือนคนเมาด้วยตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดได้ฮะโอ้โหทั้งตัวเลยขาก็หักดูดิใช่อ๋ออ่ะท่านผู้ชมครับพาลงใต้ไปที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชอันนี้ก็ชนคนบาดเจ็บนะแต่ชนเสร็จปุ๊บวิ่งหนีหน้าตั้งไปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาเห็นไหมฮะคนชนเนี่ยอายุประมาณ 30-35 ปีก็ดูค่อนข้างสูงวิ่งด้วยความเร็วนะฮะบนถนนหลักช้างตำบลท่ายางทุ่งใหญ่วิ่งหนีไปคนละทิศในกับจุดที่ชนนะฮะอันนี้เป็นพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปไว้ได้นี่ฮะคือเขาขับกระบะคันนี้ไปชนคนเจ็บแล้ววิ่งหนีไปเลยก็แปลกไหมฮะแปลกมากแบบวิ่งไม่คิดชีวิตไปไกลมากๆเลยจะว่าตกใจทำไมต้องวิ่งไปขนาดนั้นนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับทางกู้ภัยใต้เต็กตึงทุ่งใหญ่เนี่ยก็ช่วยเหลือคนเจ็บปฐมพยาบาลส่งโรงพยาบาลแล้วตำรวจก็มาตรวจสอบรถกระบะคันนี้ฮะซึ่งไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ก็ยังแปลกใจว่าทำไมคนขับถึงวิ่งไปขนาดนั้นก็ดูตกใจผิดปกตินะเพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องตามมาสอบคือมันผิดสังเกตผิดสังเกตนะฮะ